بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณรักความดีอินดีความเมตตาบารมีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับการสะสมการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับเราท่านๆในปัจจุบันนี้มันไม่ผิดไม่แปลกไปน้องครับในการแสวงหาเงินทองเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องใช้แต่จะผิดไปน้องครับถ้าหากว่าการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งนั้นทำให้เรานั้นลืมนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้เรานั้นช้าประเวงเวลาในการแสวงหาการพักดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนที่รวยมีความมั่งคั่งแต่ถ้าหากว่าความรวยความมั่งคั่งนั้นต้องแลกกับการแลกกับเวลาที่จะต้องให้กับอัลลอฮ์ทำมาหากินต้องทิ้งละหมาดทำมาหากินจนกระทั่งว่าไม่ได้ถือศีลอดทำมาหากินและมีความหึงมีความหวงแหนทรัพย์สินไม่อยากที่จะทำซะดะเกาะไม่อยากที่จะทำทานอยากจะเก็บไว้ทำทุนมากกว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมมีอายะห์กุรอานบทหนึ่งที่ทำให้เรากลับมาคิดใหม่แล้วก็กลับมานึกใหม่กับการเรียบเรียงวิถีชีวิตของเราไปน้องครับซูเราะห์ซูมัรอายะห์ที่47พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าวะลาอันนะลิลลีนะฎอละมุมาฟิลอัรฎิญะมีอะวะมิฟละฮูมะอะลัฟตะดาวบิมินซูอิลอะซาบยะอ์มัลกิยามะวะบะดาละฮุมมินัลลอฮิมาลัมยะกูนูยะห์ตะซิบูนوَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ หากว่าผู้ที่ทำความผิดผู้ที่ถูกพิพากษาว่าเป็นชาวนรกถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีทรัพย์สินทั้งโลกนี้เป็นของเขาทรัพย์สินทั้งโลกนี้ความมั่งคั่งเป็นของเขาไม่รู้จะมากกี่มาน้อยว่ามิสละฮูมะและมากกว่านี้อีกหนึ่งเท่าสองเท่าไปแล้วครับแม้ว่าโลกนี้เป็นของเขาทรัพย์ทั้งหมดเป็นของเขาทั้งหมดเลยและมีอีกหนึ่งเท่าลัฟตาดาวบิมินซูอิลอาซาบแน่นอนเขาจะต้องใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ไถ่ตัวเขาออกจากนรกมินซูอิลอาซาบยะบัลกิยามะอันเนื่องมาจากความฮารุโหดความน่าสะพรึงกลัวของอาซาบการลงโทษในวันกิยามะนั่นพี่น้องครับว่าบาดาละฮุมินัลลอฮ์มาลัมยะกูนูยะห์ตะซิบูนและในวันที่สิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเจอจะได้รับมันเปิดเผยอัลลอฮ์เปิดเผยให้เขาเห็นให้ได้สัมผัสนรกมีความร้อนความน่าสยดสยองของเปลวเพลิงความวิบัติที่จะเกิดขึ้นความอึดอัดความลำบากที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาจะเจอในวันเกียรมะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าคนคนนั้นเขาอยู่ในสภาพนั้นสภาพที่เป็นชาวนรกถูกตัดสินเป็นชาวนรกอยู่ในเปิงเปลวไฟที่ร้อนแรงมีความยากลำบากในชีวิตในขณะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าแม้ว่าเขามีเงินร้อยล้านพันล้านอย่าว่าแต่ร้อยล้านพันล้านเอาว่าโลกนี้ทั้งหมดเป็นของเขาไม่รู้ว่าจะรวยขนาดไหนไม่พอพี่น้องครับแม้ว่าจะเอาความรวยนั้นอีกหนึ่งเท่าจะพูดยังไงพี่น้องครับทั้งหมดที่เขามีอยู่นั้นเขาพร้อมที่จะแลกตัวไถ่ตัวเข้าเจ้านรกอันเนื่องมาจากความวิบัติความเจ็บปวดพี่น้องครับรู้สึกอย่างไรกับอายะห์นี้รู้สึกอย่างไรกับอายะห์นี้เรามีความรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สินความมั่งคั่งที่มีอยู่แม้จะมากสักปานใดก็ตามแต่ถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ทรัพย์สมบัตินั้นไม่ได้ต่อยอดให้เราได้ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีประโยชน์ใดๆไปน้องครับทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่มีอยู่ไม่ได้ช่วยให้เราได้รอดพ้นจากนรกไม่ได้ช่วยให้เราได้รอดพ้นจากความวิบัติที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ามันไม่มีประโยชน์อันใดเลยไปน้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเรามัวแต่สะสมมัวแต่เหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินยะฮ์ซะบุอันนะมาละฮุอัคราดะคิดว่าทรัพย์สมบัติคิดว่าความมั่งคั่งคิดว่าเกียรติยศที่มีอยู่นั้นทำให้เขามีชีวิตอยู่เป็นนิจนิรันดร์ทำให้เขานั้นมีความสุขอย่างยืนยาวตลอดกาลไม่พี่น้องครับอย่าไปคิดอย่างนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราได้มีชีวิตอยู่เป็นนิจนิรันดร์คนจะรวยรวยล้นฟ้า
คนที่จะมั่งมีแม้มีมั่งมีล้นแผ่นดินแต่ความมั่งมีของเขาไม่ได้ต่อยอดให้ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ไม่ต่างอะไรกับกอรูนฮามานทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่เป็นทรัพย์สมบัติทำให้เขาต้องถูกธรณีสูบในโลกดุนยานี้และอยู่ในนรกยะฮันนัมในอาคิเราะห์คุ้มค่ากันหรือไม่พี่น้องครับในการที่แข่งในการที่สะสมกับความมั่งคั่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีความมั่งมันไม่ได้มีความคุ้มค่าอะไรเลยใช่ไหมครับดังนั้นให้เราได้กลับเนื้อกับตัวขอให้เราได้คิดใหม่เปลี่ยน mindset ความคิดของเราใหม่ว่าสิ่งที่จะให้คุณค่ากับเราในแท้จริงนั่นคืออามานอิบาดะห์ที่มีอยู่ความดีที่เรามีอยู่ตั้งหากไปแล้วครับวันนี้ถ้าหากว่าเราเหนื่อยวันนี้ถ้าหากว่าเราลำบากครับได้เงินได้ทองได้สิ่งที่เป็นของมีค่ามาพี่น้องครับอย่าลืมว่าใช้ความลำบากใช้ทรัพย์สินที่เราได้เก็บหามาได้พี่น้องครับต่อยอดในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิครับมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเป็นการลงทุนที่ให้กำไรกับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์พี่น้องครับนึกถึงท่านอบูบักรอัสซิดดีกในขณะที่ท่านอพยพพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพท่านรู้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความลำบากไม่มีความพร้อมนะครับทรัพย์ในการอพยพท่านบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันมีเงินจำนวนหนึ่งที่เก็บเอาไว้ในการค้าขายฉันพร้อมที่จะมอบให้ท่านทั้งหมดเลยเป็นเสบียงเป็นค่าใช้จ่ายในการอพยพอบูบักรไม่ได้เคยหวงแหนครับไม่ได้เคยนึกอะไรอาวรณ์กับทรัพย์ที่กว่าจะหามาได้ในการลงทุนลงแรงในการเก็บในการสะสมกว่าจะหามาได้อบูบักรไม่ได้มีความหวงแหนเลยแต่ท่านอบูบักรกลับมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จะให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านรู้ดีว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ความมั่งคั่งที่มีอยู่ความพร้อมที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ถ้าหากไม่นำสิ่งนั้นไปต่อยอดแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรพี่น้องครับเหนื่อยดุนยานี่ก็เหนื่อยกว่าจะหามาได้หรือแม้ว่าจะไม่เหนื่อยหามาได้เงินทองมากมายมหาศาลสุขสบายอยู่ชั่วคราวแต่จะต้องแลกกับความวิบัติแลกกับความเจ็บป่วยชั่วกับชั่วกันคุ้มค่ากันไหมครับมันไม่คุ้มค่ากันเลยไปนะครับในวันนี้ในขณะที่เรายังมีอยู่มีสติปัญญามีความคิดมีความอ่านมีการตัดสินใจที่จะเลือกในการเป็นการอยู่ได้ไปนะครับอย่าให้เป็นเหมือนบุคคลอยู่ในสภาพอายะกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอายะห์นี้ว่าแล้วอันนัลลซีนะซอลามูมาฟิลอัรฎิญะมีอะหาว่าคนที่ผูกพิพากษาว่าเป็นชาวนรกนี้แม้ว่ามีทรัพย์โลกดุนยานี้ทั้งโลกนั้นเป็นของเขาไม่เพียงแค่โลกอย่างเดียวโลกนี้เป็นของเขาให้อีกเท่าตัวมากมายมหาศาลลัฟตาดาวิแน่นอนเขาต้องนำสิ่งนั้นไถ่ตัวกับจากนรกแต่วันนี้เราไม่ต้องอยู่ในสภาพนั้นไปแล้วครับเราไม่ต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านเรามีเพียงพอกินพอใช้พอได้เก็บพอได้ทำบุญพอได้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เราได้ทำความดีแล้วเราได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความพอดีเป็นความลงตัวอย่างที่สุดแล้วพี่น้องครับกับคนที่เขาอาจจะรวยมากเขามีมากนะครับแต่เขาไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความรวยของเขานั้นต้องลงนรกพี่น้องครับและถ้าเขาจะเอาความรวยที่มีอยู่ไปแลกกันเขาไม่สามารถที่จะแลกได้ดังนั้นเราจึงมีความภาคภูมิใจที่แม้ว่าเราไม่ได้รวยเราไม่ได้มีมากแต่เราได้ทำอามัลอิบาดะห์ทำความดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นความลงตัวเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหาไม่ได้นะครับที่เราได้มีชีวิตอยู่แบบนี้นั้นพี่น้องครับเราเห็นคนที่เขารวยมากกว่าเราคนที่เขามีความพร้อมมากกับเราเขาอาจจะจับจ่ายการใช้ชีวิตอยากจะได้อะไรขัดได้มีบ้านหลังใหญ่กว่าเรามีรถที่ดีกว่าเราพี่น้องครับเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาแต่ขอว่าให้เราได้พึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่บ้านเราอาจจะเล็กกว่าคนอื่นสิ่งที่เรามีอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแต่ในสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเราได้ต่อยอดแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้ต่างหากพี่น้องครับ
ที่เป็นความคุ้มค่าสิ่งนี้ต่างหากครับที่เป็นความดีแบบยั่งยืนเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต่อยอดให้เราได้รับความดีมากยิ่งขึ้นให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นให้เราได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนั่นจะเป็นความดีความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามานั่นอย่าเป็นเหมือนคนที่อายะกุรอานอายะนี้ฝากไว้ครับสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนจำพวกหนึ่งที่เขาตัดสินถูกตัดสินลงนรกเขาพร้อมที่จะนำทรัพย์สินความมั่งคั่งนั้นมาแลกไถ่ตัวเข้าจากนรกแม้ว่าเงินทองเขานั้นรวยล้นฟ้าหรือรวยล้นฟ้าที่สองเท่าเขาก็พร้อมที่จะแลกเพราะว่าความทรหดความน่ากลัวของนรกไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆนั้นขอให้เราได้มีความตระหนักใส่ใจในการใช้ชีวิตในการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาได้ขอให้สิ่งนี้ขอให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เรานั้นได้รับชัยชนะที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับเราไว้ครับฟะมันซุฮซิฮะอันนารวะอุดคิลัลญันนะฮ์ฟะกอดฟาซคนใดก็ตามที่เขารอดจากนรกและได้เข้าสวรรค์นั่นคือชัยชนะที่เด็ดขาดตั้งหากأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته